้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราได้ไปก็มันคอนต้องไม่ลืมฝันลึกลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Digimon World อีกแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปต่อจากครั้งก่อนเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ติดดิจิมอนภาคนี้แบบงอแงเลยโอเคอันนี้เราต้องเจอกับพวกคู่ก่อการร้ายนะก็คือลังโจรที่เราบุกไปผมนะแต่ว่าต้องคุยกับเจ้าดิจิมอนตัวนี้ก่อนเขาชื่อว่าวุกมอนนะผมก็ขออนุญาตแปลเล็กน้อยนะก็ตัวของวุกมอนเนี่ยก็ถามว่าตอนนี้มีใครอยู่ไหมต้องถามมันหน่อยโอ้หรือว่านายไม่เห็นชัดเลยเจ้าวุกมอนผมเติมมานะเคเขาชื่อว่าวามอนนะผมนะตัวนี้มันชื่อวามอนนะผมก็อาศัยอยู่ในทะเลนะตัวนี้มันเรียกว่าวูฟมอนตั้งนานนะเนี่ย มันไม่ใช่หาดไม้อะก็ตัวของวามอนเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีตานะแต่ว่ารู้สึกได้ผมนะแล้วก็รู้สึกได้เกือบจะทุกอย่างแหละโอเคเราก็ได้นำตัวผมนะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะชื่อว่าอาร์มโอทูแล้วก็เรามากับคู่หูของเขาผมนะชื่อว่า RX78 ผมเป็นคู่หูของเขาแล้วเขาก็คือเมทัลเคลมอนนะผมนะจะบอกอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้ไอ้วามอนก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างจากตัวของเราผมนะจริงๆแล้วมันน่าจะรู้สึกถึงพลังของดิจิมอนของเราแหละวามอนเนี่ยมีเรื่องที่จะขอร้องผมนะรู้สึกว่าที่ถ้ำของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่ผมนะเป็นที่ที่เขาเนี่ยเคยพักผ่อนผมนะก็คือถ้ำที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นที่พักของวามอนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีบุคคลที่เรียกว่าเป็นพวกชั่วร้ายผมนะได้ทำการขับไล่วามอนออกมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสูญเสียสิ่งสำคัญไปผมนะแล้วก็รวมถึงคล้ายๆกับสมบัติที่นั่นผมนะประมาณนั้นเลยก็ตัวของเราเนี่ยก็ถามว่าไอ้ผู้ชายนั่นน่ะไอ้คือวายร้ายพวกนั้นมันเป็นคนยังไงผมนะฟังดูแล้วเนี่ยพวกมันน่าจะเป็นพวกที่เลียวซามเหลือเกินก็วามอนก็ได้ทำการขอร้องผมนะว่าให้เราเนี่ยไปช่วยเขาหน่อยผมนะจัดการกับพวกผู้ร้ายพวกนั้นนะแล้วก็เขาเนี่ยจะได้ลังของเขากลับคืนมาผมโอเคทำการช่วยเหลือผมนะอันแรกเลยกันผมนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือกรณีที่เราแบบว่าช่วยไม่ได้ตอนนี้ผมนะมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าดิจิมอนของเราคือมันไก่เหลือเกินประมาณผมนะแต่ว่าเราเป็นเมทัลเกมอนผมนะน่าจะพอไหวอยู่ก็ทำการช่วยเหลือผมนะยินดีฉันจะช่วยโอเควอมอนก็บอกว่าเฮ้ยแกขึ้นมาข้างหลังฉันเลยวอมอนกลายเป็นนักเลงเฉยเลยนะจังหวะนี้โอเคถ้าเสียงเกมดังไปก็ขออภัยนะผมนะเดี๋ยวค่อยลดให้ในครั้งต่อไปแล้วกันโอเคเลสโก้ไปเลยออกเดินทางผมนะนี่ที่นี่ก็คือถ้ำลับของผมนะที่หาดนั่นเองย่ามาถึงเราเจอกับน่าจะเป็นเรือดำน้ำผมลักษณะประมาณนั้นนะนี่โอเคตอนมาที่เรามาถึงแล้วผมนะได้ยินเสียงจากข้างหลังผมนะเสียงนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ตามไปดิโอเคมาถึงแล้วเราเจอกับพวกโอเลกามอนผมนะโอเกรมอนนั่นเองก็นั่นมันอะไรล่ะก็เจอเราผมนะโอ้หัวหน้าพวกเรารู้สึกว่าจะเจอปัญหาเขาแล้วแหละไอพวกกาบูมอนผมนะไปแจ้งหัวหน้าไงพวกเราก็ถามว่าพวกแกนี่จะทำอะไร ก็ฉันรู้สึกประทับใจนะที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่เราเจอกันที่ป้อมปราการเนี่ยป้อมปราการคือฐานทัพของเจ้าโอเลกามอนมั้งที่ลังโจรอ่ะโอเคพวกแกเนี่ยคิดจะทำเรื่องไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมแน่นอนมันเป็นนิสัยของพวกชั่วร้ายแล้วนะมันว่างจัดโอเคฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกทำได้หรอกออกไปจากถ้ำนี้ดีกว่าเฮ้ยแกจะมาไล่ฉันด้วยไม่ได้นะเพราะว่าครั้งนี้มันต่างกันออกไปเอาละบอสมันยังงั้นเหรอ
ใช่แล้วกาบูมอนเอ้ยจบไปเรียกมันมาซะโกนี่ก็เรียกลูกพี่ใหญ่ออกมาผมนะแกคืออะไรน่ะโอ้เลยคาร์มอนแนะนำผมนะนี่คืออาจารย์ของข้าเป็นวายุซีดามอนผมนะพวกแกไปอยู่ข้างหลังซะโอ้แกนี่มาเป็นบริการของเจ้าโอเลคาร์มอนเหรอครั้งนี้แหละเจ้าอาร์มโอทูเอ๋ยอันนี้แกเสร็จฉันแน่โอเคแล้วก็เข้าฉากปะท่าผมนะเราต้องเจอกับซีดามอนนั่นเองแต่ว่าไม่น่าจะเกินมือของเมทัลเกรมอนของเราจัดไปแอคแฮกอย่ามันไปไล่ทำไมตรงนู้นทางมันไม่ธรรมดานะแต่ว่าศัตรูเนี่ยก็โดนเหมือนกันติดสถานะหนึ่งผมอันนี้ผมใส่แค่ท่าของเมกาตอนพลันมาผมนะเออเจ๋งดังไปดังมู้ตอนนี้ขอซัดก่อนเลยกันอย่าเอาเป็นทีพี่ติดสถานะผมนะแต่ว่าเราโดนลุม 3-1 ไม่เป็นไรดีมากราคาบาสูงอยู่เดี๋ยวถ้าวันหลังนี่ผมจะแยกคลิปแบบว่าจุดฟางเลยนะเออเดี๋ยวใครสนใจไงโอ้ยนั่น700กว่าผมนะอันติมาแล้วแต่หาจังหวะอยู่โอ้พันกว่านะท่าหมอนี่มันแรงนะแต่มันใช้กับเราไม่ได้นะเพราะเราฟูมาสวยจัด400กว่าผมนะอีกทีนึงมาอีก้าโซนิกครอเออทำเป็นตายของเราโอเคผมนะหัน3ได้มา 3,000 บิตครับผมนะเยสถือว่าได้เยอะนะไอ้พวกเราเพนหนีไปละนี่ก็มีการลองตะโกนโอดโอยผมนะเออโอเคเหมือนว่าครั้งนี้เราต้องปล่อยมันหนีไปนะจริงๆจะไม่ปล่อยให้มันหนีไปตามมันไปเออคือเมื่อกี้พระเอกเขาบอกว่ารอบนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันหนีไปได้ตามมันไปเออประมาณนั้นโอเคเราก็มาถึงก็เลยพวกแกรอก่อนทำไมฉันต้องรอพวกแกล่ะประตูของแกงโรเก็ตเฮ้อโอเลกามอนผมนะพ่นน้ำใส่ดึงจังหวะจะเป็นการที่เซอร์ไพรส์เหลือเกินวามอนทำได้เยี่ยมมากเอาละหูแกจงยอมแพ้ซะอย่าหูแกจงมาทำงานที่เมืองของฉันซะเพื่อเป็นการชำระล้างบาปที่หูแกได้ทำลงไปโตได้เลยเข้าใจแล้วแล้วฉันจะไปที่เมืองของแกแล้วกันแต่ว่าล้อเล่นนะไอ้หนูบายบายคือมันหลอกเราผมนะแล้วมันก็ชิ่งไปละไอ้ตายสิที่ฉันโดนมันหลอกเลยเนี่ยโอเคยังไงซะตอนนี้เราก็ได้ทำคืนมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องขี้แล้วกันฉันคิดว่าในถ้ำนี้น่าจะปลอดภัยแล้วแหละน่าโอเคไหมตัวของวามอนผมนะก็บอกว่านายนี่มันดูเหมือนคนดีมากเลยนะฉันแน่ใจว่าพวกเขาน่าจะสำนึกผิดในสักวันนึงโอเคถ้างั้นฉันก็คืนถ้ำนี้ให้แกนายแล้วนะมันอยู่ด้านหลังน่ะพร้อมกับสมบัติเดี๋ยวรอก่อนไอเหมือนว่ารอบนี้วามอนมันเราไม่อยากได้สมบัติผมนะเพราะว่ามันเป็นสมบัติของวามอนไงเพราะงั้นแบบอารมณ์เกรงใจอ่ะประมาณนั้นโอเความอนก็บอกว่าฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วแหละเพราะว่าฉันจะออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปทำงานที่เมืองของนายโอ้แล้วเราต้องเอาห้ามนี้คืนเพื่ออะไรล่ะเราก็ถามวามอนไปผมนะฉันขอโทษนะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะช่วยนายจริงๆเพราะว่านี่ถึงกับยอมสละถ้ำที่เขาพักผ่อนมาเหมือนคล้ายๆกับบ้านผมนั้นแล้วก็เพื่อมาอยู่กับเราไม่ธรรมดาโอเคฉันขอบคุณนะ
นายเนี่ยช่างจิตใจก้องขวานจริงโอเคถ้างั้นก็ฉันจะไปที่เมืองนะแล้วก็ฉันจะไปส่งนายถ้านายต้องการนี่วามอนผมนะทำการจอยเมืองนั่นเองโอเคในซีนนี้เนี่ยเราจะฟาร์มเงินต่อก็ได้ผมนะแต่ว่าเรามีตั้ง 60,000 อ่ะทิ้งไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเมืองกันก่อนผมนะอิ่มไหมอิ่มอยู่เพราะว่าเป้าหมายวันนี้นี่ผมตั้งใจนะว่า อยากจะไปเมืองของเล่นแล้วก็ไปเมืองหุ่นยนต์อ่ะประมาณนั้นเอาล่ะในสุดแล้วก็กลับมาที่เมืองกันสักทีผมนะขออนุญาตเช็คดูซิวามอนก็อยู่ที่นี่ผมนะนี่สามารถเดินเข้าไปคุยกับเขาได้ผมนะว่าต้องการอยากไปที่ไหนไงโอเคฉันจะพาคุณไปทะเลนะนั่นคืองานของฉันห้องโลกสู่สารที่กว้างใหญ่ไพศาลประมาณฉันจะพาไปที่ให้เฮเลมันมีค่าใช้จ่ายไหมมีไอวามอนถามว่าเราจะไปที่ไหนผมนะก็มีเมืองเฟอร์โทเรียหรือไอเป็นถ้ำกลับไปที่ถ้ำได้ไหมรู้สึกว่าถ้ำน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าผมจำชื่อถ้ำไม่ได้เลยไอเฟอร์โทเรียเนี่ยเป็นเมืองหุ่นยนต์นะถ้าผมจำผิดลองไปตรงนี้ดิผมจำไม่ได้มันคืออะไรมาไม่ได้ถ้ำผมนะรู้สึกที่ถ้ำมันจะมีเหตุการณ์ไหมขอดูดิมีสมบัติจริงๆเหรออ๋อมีสมบัติจริงๆด้วยฮะก็ขโมยก่อนเลยแล้วกันฮะมีไข่ผมนะโอ้ไข่ปริศนาไข่อะไรเนี่ยโอ้มันได้ไข่มาจริงๆนะไข่ของดิจิมอนอะเอาเก็บไว้ก่อนละกันมันไม่มีอะไรแล้วเหรอตรงนี้หมดแล้วเอ้ยตัวนี้มีไข่ด้วยผมนะเพิ่งรู้เนี่ยแย่ละสิมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วกลับเมืองดีกว่ากลับเมืองได้ไหมคุยกับมันดิคุยได้โอเคฉันจะกลับเมืองนะI'm going back โอเควันนี้ก็ถือว่าเราสามารถจะใช้เรือผมนะตอนนี้ผมเห็นเมืองอันนี้แหละเมืองของเล่นละเมืองหุ่นยนต์ละเอาเนื้อก่อนที่ผมจะไปตอนนี้ผมจะไปเช็คที่ด้านล่างแผนที่นะสิหรือว่าเราพุ่งตรงไปเมืองของเล่นเลยละกันผมนะลองดูซิว่ามันไปได้ไหมถ้าจะไปเมืองของเล่นก็ต้องใช้บริการเบิร์ดมอนหน่อยมันมีของใส่ได้อีกแค่2ที่เองอ่ะเก็บอะไรไว้ก่อนดีไหมน่าจะได้สูงมาเยอะนะผมว่ามันน่าจะพออยู่ผมพยายามเซฟแล้วก็หลีกเลี่ยงเจ้าศัตรูหน่อยแล้วกันปะขอใช้บริการหน่อยนะครับต้องไปที่เมืองแมสทรีเทอรินผมนะถ้าจำไม่ผิดโอเคมาถึงแล้วผมนะก็เลี้ยวออกด้านซ้ายมือผมนะซ้ายมือผมนะ อะทอยทาวผมนะเมืองของเล่นนั่นเองจริงๆเมืองนี้มันน่าสนใจนะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไอ้ดิจิมอนสายอุจิอะนานิมอนมั้ยอะไรสักอย่างนั่นแหละมาสวมชุดนี้ได้ผมนะนี่มันเป็นคอสตูมผมนะอันเนี้ยเราก็เห็นว่ามันเป็นคอสตูมไปขอดูซิชุดนี้มันแตกต่างนะหรือว่ามันมีชุดอื่นที่สามารถเอาชนะสถานที่แห่งนี้ได้เดี๋ยวตกไปแล้วนี่โอ้ด้านหลังมันมีซิปอยู่นี่H78คุณต้องการที่จะได้รับอะไรนะจะเข้าไปข้างในไหมเขาไอจะแบบว่าเฮ้ยไอชุดนี้มันใหญ่เกินไปนะร่างกายของฉันมันเข้าไปไม่ได้อ่ะขออภัยจริงทีนี้เราใส่ไม่ได้ผมนะต้องเป็นดิจิมอนอุจิผมจำชื่อไม่ได้นานิมอนหรือเปล่าอะไรจะใส่ได้โอเคเรารู้ว่าตรงนี้มันมีคอสตูมนะก็ปล่อยไป
ข้างบนก่อนละกันเดี๋ยวผมว่าอาจจะต้องเข้าที่ทางกลางก่อนมั้งไปเช็คทางกลางก่อนนะเจ๊อ่ะที่นี่อ่ะเป็นคฤหาสน์ของเล่นผมนะที่นี่อ่ะเราเข้ามาถึงคฤหาสน์แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างดูซิโอ้อันนี้มันเปิดได้นะครับมันบอกว่าเปิดได้นี่ไงเฮ้มันต้องใช้อีกคนหนึ่งหรือเปล่าไหนขอดูสิเมื่อกี้มันบอกว่าเปิดไม่ได้นะผมเริ่มเปิดได้เราเข้ามาที่บ้านของพวกหุ่นยนต์ผมนะบ้านของพวกโรบอทเจอกับอะไรอะทิมอนเหรอทิมอนทินมอนไม่ยอมคุยกับเราด้วยนะทิมอนผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะไปไม่ได้เนี่ยดูดิคุยกับมันได้มั้ยเนี่ยอันนี้ไม่ยอมคุยกับเราผมซื้อมาหน่อยดิไปก็ไม่ได้ผมนะสายเราได้ไปไม่ได้อะผมอาจจะต้องไปเมืองอันนี้ก่อนละกันเราไปเช็คดูดีก่อนดิคือตอนนี้ต้องหาข่าวเล็กน้อยผมนะว่ามันตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างดีเจ้าชิมอนดูซิว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจผมนะนี่ก็มีข่าวเรื่องของไบโอทิสมอนผมนะก็เรื่องของการเกษียณอายุผมนะช่วงตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นเขาเท่าไหร่มาด้านหน้าดูดิสำหรับข่าวของนี่ก็เป็นข่าวของไบโอซิมอนแหละกลับดิอันนี้ก็เรื่องของเกียร์เซเวน่ากลับอีกมีข่าวลือเรื่องของเมืองน้ำแข็งผมนะว่ามีสภาพที่หนาวเย็นแล้วก็ถ้าเกิดมันมีดิจิมอนประหลาดตัวนึงนะที่จะมาช่วยเหลือถ้าเกิดว่าดิจิมอนของเราไม่ชินกับความเย็นอ่ะต้องระวังประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมลาสการ์เดียนผมนะเลสาบดาร์กอนไอมีชีวิตที่เหมือนดิจิมอนถูกเรียกโดยใครบางคนเป็นผู้พิทักษ์ของหน้าที่สามารถปรารถนาให้พรปรารถนาให้เป็นจริงได้อะไรประมาณนั้นมั้งแล้วก็มีข่าวเรื่องของยิปโอผมนะอยู่ใกล้กับภูเขาคาโนรามาผมนะมีข้อมูลพวกของยิปโอด้วยมีอะไรอีกไหมได้ข่าวว่ามีโจรหายตัวไปผมนะแล้วก็โฮปิซอนหมดยังโอเคหมดแล้วอย่างน้อยก็ได้ข่าวมาอยู่ 2-3 เรื่องนะที่น่าสนใจ3เรื่องอันนี้คือเรื่องของโจร UFO แล้วก็อะไรอันหนึ่งนึกไม่ออกละเดี๋ยวไปดูที่ถ้ำก่อนนึกออกละก็คืออะไรทะเลสาบที่ให้พรปรารถนาสักอย่างนะ3จุดน่าสนใจมากไปดูถ้ำก่อนแล้วกันมาแต่ UFO นี่ผมว่าน่าจะไปต่อแล้วนะเดี๋ยวดูห้ามก่อนว่ามันใช้เวลานานไหมโอเคที่นี่สินะที่ว่าผู้ก่อการร้ายมันชิ่งหนีว่านั้นหรือกบดานผมนะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มันอะไรเนี่ยมันช่างหยาบคายเหลือเกินเป็นภาษาญี่ปุ่นนะนั่นเป็นคาตาคานะผมมีดิจิมอนปริศนาโผล่มาคนขายของลับนี่ไอเทมลับฉันไม่รู้นะว่าเราต้องจ่ายเงินเพื่อฐานทางอ่ะโอ้มีเรื่องปริศนาเกิดขึ้นเฮ้ นั่นนายใช่ไหมช่วยทำอะไรสักอย่างดิแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอข้างในเป็นยังไงบ้าง
เอ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นด้านในอ่ะโอเคฉันว่าห้องนั้นจะไม่เป็นไรนะเอาล่ะฉันจะเข้าไปโอเคไปจัดการเจ้าพวกดิจิมอนเกเรน่ะสิโอเคตอนนี้เราเข้ามาในอุโมงค์แล้วผมนะนี่ยังอยู่นี่อีกเหรอนี่อุจิของเราผมนะช่างเป็นเออสองเลยที่หายากที่เกินเฮ้ยพวกแกถ้าต้องการจะผ่านทางที่นี่แล้วก็เอาจำฉันไม่ได้เลยเฮ้ยเราไม่ได้เจอกันนานนะบอกนี่แกจอดเด็กวันซื่นนี่แกยังตามฉันมาอีกเหรออ่าเอาละมันง่ายมากที่จะหาพวกแกเจอน่ะเอาละพร้อมที่จะได้รับการลงทันหรือยังเฮ้ยรอบนี้เราไม่มีทางแพ้หรอกฉันจะแสดงให้แกได้เห็นว่าเมื่อเราเอาจริงเนี่ยเราจะเก่งขนาดไหนเออไหนก็จัดมาเลย อย่าพูดเยอะทำให้เด็กมันโกรธนะเออสัตว์เลยละกันไอ้แคคอื้อวุ้ยหรือวะตะกี้มันไวจ้ะนี่เอาไปโคโรดอกโป๊ะเขาให้ถ้าแกได้ทำร้ายลูกน้องตัวเองนะรู้ไหมนี่แน่สู้มันนี่แหละเอาเราสวยผมนะติดสถานะเออไปดิสักหน่อยอืมจบข่าววัยรุ่นตันหนาไปดาก้อนครอเออเมื่อจริงก็ประมาณนี้ผมนะแต่มาตั้ง450เนี่ยอากุมอนให้เลือดมาผมนะโอเลมอนให้อะไร HP ชิปเหรอมาคุยกันหน่อยสิอย่าถึงยอมรับครอบให้แพ้ซะถืออ๋อทำไมฉันถึงสู้แกไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรผิดนี่ปกติแล้วเหมือนมีอะไรผิดนะปกติแล้วแน่จะต้องหนีไปไม่ใช่เหรอฉันเหนื่อยเกินไปแล้วที่จะหนีฉันกลายเป็นโจรเพราะว่าฉันคิดว่าเกาะนี้มันเสร็จฉันแล้วดังนั้นน่ะฉันจะทำอะไรก็ได้นายรู้หรือว่าเกาะนี้มันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นมีปัญหานะใช่มาแสดงให้เห็นว่าฉันมันโง่นะโอเคฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะช่วยเหลือนายหลังจากนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นมาที่เมืองสิไม่หรอกฉันทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่ว่าฉันคิดว่าไม่มีใครที่จะให้อภัยคนอย่างฉันหรอกสำหรับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปอ่ะเฮ้ยถ้าแกพูดอย่างนั้นแกก็เงียบไปเลยตามฉันมานี่ฉันน่ะสามารถช่วยนะได้นะทุกคนมีสิ่งที่จะทำอยู่เสมอได้รับโอกาสเสมอนะแล้วนายคิดว่าเกาะนี้จะรอดไหมเกียรติฉันสิแน่นอนนายรู้สินะว่าเมืองอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคฉันจะไปที่นั่นโอเลมอนผมนะทำการจอยเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอากุมอนล่ะลุกขึ้นมาสิวะนึกจะมานอนเขี่ยแอมนี่ละเอายามาด้วยไม่เอาก็ได้หาข้าไล่ไม่เคยไปนะเดี๋ยวให้อันนี้ก่อนดิจิมอนเราหิวไงโอเคเราไปข้าล่างดูสิอันสามผมครั้งแรกนะได้มาเนี่ยที่มันมีอะไรเนี่ยอ้าวสวัสดีไอ้ไดโมเกมอนผมนะเห็นดูซิว่ายังไงบ้างท่านกำลังจะขุดให้เร็วที่สุดนะอารมณ์แบบว่ามันกำลังเริ่มขุดไงพรุ่งนี้มันก็จะมาขุดเหมือนเดิมผมนะแล้วก็การขุดเนี่ยทำให้เจ้าของไดโมเกมอนเนี่ยสนุกมากเขาบอกว่าอีกนานนะ
กว่าถ้ำนี้จะขุดเสร็จเพราะงั้นรบกวนไปที่อื่นโอเคน่าจะอีกนานก็วาร์ปกลับเลยแล้วกันโอเคผมนะวันนี้ก็ถือว่าได้ทำการทำให้พวกโจรเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็กลับมาหาพวกเราได้ผมนะเออแต่ว่าเรื่องของเกาะเมืองของเล่นเนี่ยยังไปไม่ได้นะกายจะต้องแปลงร่างเป็นตัวอื่นมั้งถึงจะสวมชุดอะไรพวกนั้นได้ผมนะแล้วก็เดี๋ยวข้าต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองไปเมืองหุ่นยนต์ดูไม่รู้จะทำได้ไหมจะเล่นได้ไหมแต่ก็จะลองไปดูนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากแล้วขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายชุบ